โบรัตเจ้าพ่อหนังแพร้งในตำนานที่เสียดสีสังคมผ่านความเคาน์เตอร์ช็อคเคาน์เตอร์เชคโบรัตเจ้าพ่อหนังแพร้งในตำนานถ้าพูดถึงหนังตลกสักเรื่องนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะมีเรื่องในใจของตัวเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงหนังตลกเค้าๆที่โคตร controversial ที่คนชอบก็ชอบไปเลยแต่ถ้าคนไม่เก็ตก็อาจจะไม่ชอบไปเลยผมเชื่อว่าเราต้องพูดถึงหนังที่ชื่อว่าโบรัตครับโบรัตหรือชื่อเต็มๆว่า Borat Cultural Learning South America For Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan เป็นภาพยนตร์แนว Mockumentary นะครับที่ปล่อยออกมาในปี2006ที่กำกับโดยแลรี่ชาวและนำแสดงโดยซาชาแบรอนโคเฮนแม้ว่าพอได้ยินชื่อนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะเคยเห็นผลงานพวกเขามาแล้วนะครับเพราะว่าทั้งแลรี่ชาวแล้วก็ซาชาแบรอนโคเฮนเนี่ยคือคู่หูผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่อง The Dictator นั่นเองครับโบรัตครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรข่าวนะครับจากประเทศคาซัคสถานครับที่ชื่อว่าโบรัตซักดีเยฟซึ่งเขานะครับถูกรัฐบาลเนี่ยส่งตัวไปทำสารคดีครับเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับดังที่กล่าวไปตอนแรกนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นม็อกคิวเมนทารีซึ่งก็คือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะครับซึ่งโบรัตเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สวมบทบาทโดยซาชาแบรอนโคเฮนครับรวมถึงประเทศอย่างคาซัคสถานด้วยนะครับที่แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีอยู่จริงและตั้งอยู่บริเวณยุโรปตะวันออกใกล้เคียงกับมองโกเลียและรัสเซียนะครับแต่ประเด็นคือคาซัคสถานครับไม่ได้เป็นแบบที่โบรัตตีแผ่ในเรื่องเลยนะครับที่ทั้งด้อยพัฒนาแล้วก็ป่าเถื่อนแบบสุดๆดังที่เราเห็นกันในฉากแรกครับ Yakshimash and my name is Borat I like you I like sex It's niceซึ่งฉากนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาถ่ายทำกันที่หมู่บ้านในประเทศโรมาเนียครับที่ชื่อว่ากลอดนะครับซึ่งแต่ละคนที่ปรากฏในฉากเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษที่โบรัตเอ่ยออกมาเลยแม้แต่น้อยครับจึงทำให้พวกเขานะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่โบรัตพูดอยู่เนี่ยคืออะไรบ้างแถมภาษาที่โบรัตพูดอยู่นะครับก็ไม่ใช่ภาษาคาซักด้วยนะครับแต่เป็นภาษาฮิบรูครับที่ดัดสำเนียงให้ฟังยากๆหน่อยเลยทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่นะครับคิดว่าภาษานั้นเนี่ยเป็นภาษาคาซักครับแต่คำถามคือทำไมต้องคาซัคสถานครับซาชานะครับเล่าว่าที่เขาเลือกให้เป็นคาซัคสถานเนี่ยเพราะว่าเป็นประเทศที่คนน่าจะไม่รู้จักครับซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยสามารถวาดภาพให้กับประเทศนี้เนี่ยแบบไหนก็ได้อย่างที่เขาต้องการให้มันเป็นนะครับซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะครับว่าทำไมหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกแบนในคาซัคสถานครับแล้วก็ไม่แปลกเช่นเดียวกันครับว่าทำไมชาวเมืองกลอดเนี่ยถึงโกรธซาชามากๆถึงขั้นว่าอยากจะฆ่าเขาเลยเหรอครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ม็อกคิวเมนทารีทั้งหมดนะครับเพราะม็อกคิวเมนทารีเนี่ยคือเรื่องแต่งที่ถูกเล่าในรูปแบบของสารคดีใช่ไหมครับแต่แม้ว่าโบรัตนะครับจะมีแบ็กกราวด์เป็นเรื่องแต่งนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเรื่องเนี่ยเป็นคนจริงๆปฏิกิริยาจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงครับ And do you think you know when they I'm sorry We need help, baby. No, it's okay. I'm sorry. ซึ่งสิ่งที่ซาชาทำในบทบาทของโบรัตนะครับคือการปลอมตัวเป็นคนต่างชาติครับที่มีวัฒนธรรมเนี่ยตรงข้ามกับชาวอเมริกันอย่างสิ้นเชิงครับหรือแม้แต่ตรงข้ามกับขนบธรรมเนียมสามัญสากลที่เราเข้าใจกันก็ได้ครับและเมื่อผสานเข้ากับปฏิกิริยาความกระอักกระอ่วนจากคนธรรมดานะครับที่ถูกถามเนี่ยก็ยิ่งทำให้สถานการณ์นะครับไปกันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกครับแต่ในขณะที่มีคนบางกลุ่มนะครับชอบมากๆคนอีกกลุ่มนึงก็อาจจะไม่ชอบมากๆเลยเช่นกันครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในหนังโดยที่ไม่รู้ตัวครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้หนังเรื่องโบรัตเนี่ยทั้งถูกแบนและฟ้องหลายครั้งมากๆจนเป็นหนึ่งในหนังที่ถูกฟ้องมากที่สุดในโลกเลยล่ะครับนอกจากนั้นนะครับน่าจะมีผู้ชมบางท่านสงสัยครับว่าใครคือซาชาแบรอนโคเฮนชายผู้สวมบทบาทเป็นโบรัตในหนังเรื่องนี้ครับซาชาแบรอนโคเฮนนะครับคือนักแสดงชาวอังกฤษครับซึ่งบทดังๆที่เขาเคยเล่นเนี่ยก็หนีไม่พ้นจอมเผด็จการอลาดีนใน The Dictator นี่แหละครับ I'm America's number one douche นอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังเป็นเจ้าของเสียงคิงจูเลียนจากมาดากัสการ์ด้วยครับ Original King Julian what a gentleman I love my old girl แต่ผลงานเหล่านั้นนะครับถือว่าเป็นผลงานช่วงหลังๆแล้วครับแต่ผลงานที่ทำให้เขาโด่งดังแล้วก็ปูทางเขามาถึงทุกวันนี้นะครับคือบทบาทสมมุตินามว่าอาริจีครับอาริจีนะครับคือบทบาทหนึ่งจากรายการโทรทัศน์ดาอาริจีโชว์ครับที่ซาชานะครับสวมบทบาทตัวเองเนี่ยเป็นศิลปินฮิปฮอปครับและไปสัมภาษณ์ผู้คนด้วยคำถามประหลาดๆโชว์กากระอ่วนนะครับแต่แฝงนัยยะเสียดสีเข้าไปด้วยครับ
ซึ่งแต่ละคนที่เข้าไปสัมภาษณ์นะครับก็ล้วนเป็นคนดังทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่นักการเมืองดาราและนักวิชาการครับซึ่งพออารีจีโด่งดังครับเขาก็เอาคอนเซปต์เดิมนะครับไปพัฒนาอีกตัวละครหนึ่งเป็นนักข่าวจากคาซัคสถานครับที่มีชื่อว่าโบรัตซักดิเยฟตัวละครที่เราพูดถึงกันในวันนี้นี่แหละครับซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าดูโบรัตภาค1แล้วอยากดูต่อนะครับหรือยังไม่อิ่มเนี่ยผมขอแนะนำให้ไปตามดูโบรัตในฉบับที่ก่อนเอาเป็นหนังก็ได้นะครับมันจะเป็นตอนสั้นๆที่จะให้อารมณ์ไม่ต่างจากในหนังเลยครับและนั่นคือเรื่องราวของโบรัตครับโคตรพ่อหนังแพ้งและหนึ่งในหนังที่ถูกฟ้องมากที่สุดในโลกนะครับและถ้าสนใจเรื่องราวแบบนี้อีกนะครับสามารถติดตาม Culture Check ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ The People นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ